ช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาตามหาร้านเด็ดร้านดังใกล้ถึงจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะครับและตอนนี้อาจารย์ก็มาอยู่ที่หน้าร้านขนมหวานอารีครับคุณผู้ชมเป็นขนมไทยเจ้าเก่าเจ้าดังและเมนูที่ทางร้านแนะนำนะครับเขาบอกว่าอร่อยมากนั่นก็คือเมนูขนมหม้อแกงครับและอาจารย์ก็คงจะต้องขอเข้าไปชิมนะครับว่ามันอร่อยขนาดไหนนะครับสวัสดีครับคุณกุ้งค่ะสวัสดีนี่อาจารย์ได้ยินมาว่าขนมหม้อแกงอ่ะดังมากอร่อยมากอาจารย์อยากทราบมีเคล็ดลับอะไรอ่ะช่วยบอกหน่อยได้ไหมเพราะเรามีสูตรเด็ดเคล็ดลับของทางร้านที่สืบทอดมายาวนานกว่า50ปีค่ะรับประกันความเนียนนุ่มหอมอร่อยและที่สำคัญทางร้านใช้กะทิของอัมพวาจึงทำให้ขนมหม้อแกงมีความหอมมันเข้มข้นเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยค่ะหรอคะคุณกุ้งอาจารย์อยากจะขอชิมได้ไหมคะได้ค่ะค่ะได้ละค่ะอาจารย์อุ้ยน่ากินเชียวเวลาขายเราก็จะขายเป็นพิมพ์ฟลอยแบบนี้ใช่ค่ะโอ้ยทันสมัยอ๋อมีหลายขนาดหรอคะอันนี้เป็นขนมหม้อแกงอะไรคะหม้อแกงไข่ค่ะหม้อแกงไข่ใช่ค่ะแต่หอมเชียวน่ากินมากนะหอมหวานละมุนมากครับอร่อยจริงๆกำลังพอดีเลยเพราะว่าไม่หวานจนเกินไปนะครับคุณกุ้งเธอลองเล่าวิธีทำให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมแล้วเคล็ดลับของเธอใส่ตอนไหนอะไรยังไงอ๋ออันดับแรกนะคะเราก็นำไข่เป็ดล้วนๆผสมกับน้ำตาลปี๊บเสร็จแล้วเราก็ใช้กะทิของอัมพวาค่ะเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยค่ะอาจารย์ทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะแช่อัมพวากะทิ 100% นี่เองครับได้อย่างมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับหลังจากนั้นเราก็เข้าเตาอบอุณหภูมิประมาณ250ก็ได้ก็อบนานไหมประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงโอ้อบนานเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราต้องใช้ไฟอ่อนในการอบไฟอ่อนแล้วค่อยๆอบไปค่ะหลังจากเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาโรยหอมโรยหอมเจียวแบบนี้ลองสิครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกุ้งนะครับที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับขนมหวานรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยค่ะป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับรับเลยค่ะและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้สูตรเมนูขนมหม้อแกงสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.yingsakfood.com ตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยครับเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้คุณผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด